ไปแค่ไหนก็นี่อีเวนต์พานะคะจบทั้งหมดก็1อันเดอร์พาก็โอเคค่ะเราพยายามเต็มที่แล้วก็หวังว่าครั้งหน้าจะได้มีโอกาสลงโอลิมปิกอีกแล้วก็จะทำให้ดีขึ้นค่ะพูดถึงประสบการณ์ในโอลิมปิกนะครับ4วันให้อะไรกับเราบ้างก็เป็นสนามที่ท้าทายนะคะแล้วก็เราไม่เคยเจอมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้ลมแรงมากก็ได้ประสบการณ์มากขึ้นค่ะเรื่องของเล่นกับลมอะไรเงี้ยค่ะครับผมพูดถึงในอนาคตฝากถึงรุ่นน้องๆครับที่อาจจะมีโอกาสสักครั้งได้มาโอลิมปิกบ้างค่ะก็อยากจะให้มีคนไทยได้เข้ามาเล่นโอลิมปิกกันเยอะๆค่ะก็น้องๆที่กำลังเล่นกอล์ฟแล้วก็แบบว่าเป็นโปรเพิ่งกำลังขึ้นมานะคะก็อยากให้แบบตั้งใจแล้วก็มุ่นมั่นไว้ค่ะเพราะว่าแบนก็เป็นอีกคนนึงที่ไม่ได้มีความสามารถอะไรเก่งมากมายแต่แบบว่าพยายามแล้วก็มุ่งมั่นนะคะก็เลยทำให้แบนมาถึงจุดนี้ได้ค่ะไปแคนาดาแบนกลับกรุงเทพค่ะไม่ได้ไปแข่งที่แคนาดาไม่ได้ไปแข่งต่อก็กลับไปพักฟื้นร่างกายแล้วก็พยายามแก้ไขช็อตจุดที่ผิดพลาดทัวร์ต่อไปก็แมตช์อีเวียงแชมเปี้ยนชิพอะค่ะเมเจอร์ค่ะแมตช์เมเจอร์ค่ะครับผมแล้วก็ตั้งเป้าว่า4ปีข้างหน้าอยากจะกลับมาอีกไหมครับกับโอลิมปิกเกมแน่นอนค่ะ4ปีข้างหน้าที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช่ก็อยากจะมีโอกาสได้ร่วมโอลิมปิกอีกครั้งค่ะพูดถึงแฟนๆครับที่ติดตามเชียร์เราอยู่ครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆนะคะที่ติดตามเชียร์แหวนแล้วก็น้องเมย์แล้วก็นักกอล์ฟหลายๆคนนะคะก็พวกเราก็ดีใจค่ะที่มีแรงเชียร์จากพี่ๆน้องๆคนไทยด้วยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็จะพยายามทำให้เต็มที่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ